มาทิ้งทวนกระชากอารมณ์ให้พีคกันสุดๆไปเลยค่ะกับโค้งอวสานในละครพระจันทร์สีรุ้งลูกชายตัวดีหนุ่มบี้ตะวันกับพ่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ที่ขอโชว์ลีลาขั้นเทพในฉากสะเทือนอารมณ์สุดๆที่ทำเอาซาบซึ้งน้ำตาท่วมกันไปทั้งกองถ่ายเลยล่ะค่ะทำเอาป้าแจ๋วแย่ไม่ก็ไม่ก็น้องก็เลยพลอยได้ไปด้วยต้องได้ต้องได้แต่พี่ออฟก็ไม่ทำให้คนอื่นเขาร้องต่ออีกนะด้วยบทพี่ออฟร้องแล้วพอพี่ออฟร้องคนอื่นๆร้องตามอีกถือว่าเขาไม่ร้องแม้กระทั่งคนดูนั่งอยู่ข้างนอกและหน้ามอนิเตอร์ก็ร้องกันหมดเลยมันต้องร้องเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพีคของถ้าจะเป็นพีคของละครแล้วสำหรับซีนี้ผมว่าก็เป็นพีคสุดของละครละต้องใช้อารมณ์พอสมควรครับก็ไม่พอสมควรนะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะพี่ออฟวันนี้ฉากนี้สุดยอดมาก